วัสดีครับตอนนี้ผมแวะมาที่ห้างนะครับที่ก๋วยเตี๋ยวในสวนนะครับเดี๋ยวเราจะทำย่างนะครับส่วนที่จีนนะครับมันจะมีโรงแรมกับบ้านเจ้านะครับเมนูที่นี่ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวสารพัดนะก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำเต้าหู้รวมถึงตัวอาหารตามสั่งนะครับผัดซีอิ๊วซุกี้แล้วก็ผัดไทยพิจิตรนะครับที่ทานที่จะย่างนะครับยังไงผ่านมาแถวจอดพิจิตรก็สามารถที่จะแวะชิมอาหารอร่อยที่ร้านก๋วยเตี๋ยวในสวนได้นะครับโดยนี่คือเจ้าของร้านครับโรงแรมครับเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เป็นผู้ที่เตรียมอาหารนะครับนี่ร้านนะครับก๋วยเตี๋ยวยำตำโขนะครับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวยำตำโขนะครับแล้วก็มีผัดแจ๋วครับเป็นคือผัดไทยวางดอกไม้ของร้านที่นี่ครับก็มีแค่2คนจากนั้นก็ใส่หมูกรอบพอลวกเส้นลวกผักเสร็จนะครับถั่วงอกที่เราก็มาผัดกับน้ำที่เราเตรียมไว้ก่อนแล้วอันนี้คือผัดไทยใส่หมูกรอบกี่ถุงครับเด็กทุกยองถ้ากี่ถุงร้อยคนก็ร้อยถุงนี่ครับพอใส่กุ้งหอยเสร็จก็ใส่ไข่ไก่ลงไปครับที่นี่ครับคุณป้าผัดทีละห่อนะครับเพื่อให้อร่อยนะครับเครื่องปรุงก็ปรุงใหม่ๆจะไม่มีน้ำซุปไม่มีน้ำซอสทำเกี่ยวไว้ครับจากหมูแดงแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือมะนาว